พราะความดียิ่งส่งต่อยิ่งยิ่งใหญ่4เรื่องราวโดย4ผู้กำกับสร้างจาก1แรงบันดาลใจแห่งหัวใจคนไทยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลและเครือโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเสนอภาพยนตร์ของขวัญเห็นได้ทุกวันนี้เราก็จะได้ยินบ่อยๆเรื่องคอนฟลิกต์ระหว่างคนในเมืองกับคนบนดอยคือเราก็เล่าผ่านแบบว่าสายตาของน้องๆหนุ่มสาวชาวค่ายที่ขึ้นไปค่ายอาสาด้วยแบบว่าความเชื่อของเขาอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาไปเจอมันอาจจะไม่ใช่แล้วถ้าจุดมุ่งหมายของการที่ทำให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นจะทำยังไงต่อไปจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของกลุ่มนักศึกษาครับที่รวมตัวกันไปออกค่ายแต่พวกเราจะปลูกไว้เหรอนี่มันสิบไร่เลยนะพอไปถึงนะครับก็เกิดปัญหากันระหว่างชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มีการปลูกป่าเกิดขึ้นชาวบ้านไม่มีพื้นที่ที่จะทำมาหากินแล้วแล้วก็ไม่ให้พื้นที่ที่พวกเราปลูกป่าเราก็เลยต้องหาทางเอามันมาให้ได้จากที่ผมได้ไปปลูกป่ามาเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมปลูกได้ไม่ถึงแบบเซี่ยวที่ท่านเคยปลูกด้วยซ้ำเราไปถ่ายกันไม่กี่วันแล้วคือเราไปปลูกจริงเรารู้สึกว่ามันลำบากมากขนาดในสมัยนี้ที่แบบทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมหมดแล้วเรายังรู้สึกว่ามันยากแล้วแบบทำให้เรานึกถึงพระองค์ท่านว่าสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงงานหนักเพื่อเราทุกคนเงี้ยค่ะโอ้โหท่านองค์ทำงานหนักเพื่อคนไทยขนาดนี้เลยเหรอผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยแบบต้องต่อสู้กับฝนต่อสู้กับแดดดีมากๆแล้วที่ได้แบบมีพระมหากษัตริย์แบบนี้ครับอะไรที่ผมสามารถทำได้เป็นการตอบแทนพระองค์ท่านหรือตอบแทนแผ่นดินเนี่ยผมก็จะทำอย่างสุดความสามารถครับเหมือนอย่างรุ่นเราที่ได้ดูได้เห็นช่วงที่พระองค์ท่านทำงานสิ่งเหล่านี้มันตกผลึกแล้วเราส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปให้เขาเห็นว่าแบบพระองค์ท่านเป็นนักปฏิบัติและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนทำและไม่ได้ทรงกระทำสิ่งใดโดยไม่ได้มีข้อมูลเพียงด้านเดียวท่านมอบโอกาสและทางเลือกให้กับผู้คนนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราควรจะปฏิบัติตามอยากจะส่งต่อความดีส่งต่อของขวัญส่งต่อพลังใจก็อยากจะมอบของขวัญชิ้นนี้เนี่ยให้กับประชาชนคนไทยทุกคนซาบซึ้งแล้วก็อบอุ่นใจแน่นอนให้ทุกคนได้ดูฟรีตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ